กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของ Rigel Mobile Channel ช่องที่นำเสนอข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันรวมถึงการสร้างรายได้กับ YouTube ด้วยนะครับและเรื่องราวต่างๆที่มีสาระให้กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าในส่วนของโครงสร้างในการที่ช่องของ RMC หรือ Rigel Mobile Channel นั้นนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือธรรมดาเครื่องหนึ่งนะครับที่จะสามารถนะครับสร้างรายได้ให้กับท่านผู้ชมได้โดยที่จะเป็นแนวทางหรือว่าเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมที่มีเพียงมือถือเครื่องเดียวสร้างรายได้ให้กับตัวเองในอนาคตได้นะครับเป็นอย่างไรนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่แอป YouTube ดูนิดหนึ่งนะครับเพื่อทราบที่ไปที่มานะครับในการที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของการสร้างรายได้นั่นเองนะครับโดยเฉพาะในคลิปนี้นะครับถ้าหากเข้าไปดูในช่องของ playlist ของช่องในช่องของ Rigel Mobile Channel เพียงพิมพ์คำว่า RUANKAEW นะครับก็จะสามารถเข้าไปในช่องของ Rigel Mobile Channel ได้นะครับผมขออนุญาตนะครับที่จะคลิกเข้าไปตรงในส่วนของรูปแว่นขยายนิดนึงนะครับเอาง่ายๆว่าถ้าหากใครที่เข้ามาใน YouTube เสร็จนะครับไม่ทราบว่าจะเข้าไปช่องไหนลองเข้ามาดูพิมพ์คำว่า RUANKAEW นะครับหรือว่าเรือนแก้วโมบายชาแนลในชื่อเต็มก็ได้นะครับแต่ว่าเอาเรียกง่ายๆว่า RUANKAEW ก็แล้วกันนะครับเมื่อพิมพ์ตัวสอนภาษาอังกฤษเสร็จนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ RMC ขึ้นนะครับก็คือเรือนแก้วโมบายชาแนลนั่นเองนะครับคลิกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเข้ามาในจุดของช่องเรือนแก้วโมบายชาแนลแล้วนะครับเห็นไหมฮะเมื่อคลิกเข้าไปในจุดของ playlist นะครับเราก็จะทราบในส่วนของข้อมูลเรื่องราวต่างๆที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเห็นไหมฮะข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีการสร้างรายได้กับ YouTube ก็มีถึงเอาง่ายๆว่า 1,000 กว่าคลิปนะครับท่านผู้ชมแต่ในการอัปเดตในการสร้างรายได้ของ YouTube นะครับในคลิปนี้ผู้รีวิวเองนั้นก็อยากจะให้ดูคลิปล่าสุดก่อนหน้าที่ผู้รีวิวเองนั้นสร้างรายได้ตั้งแต่7เดือนแรกในการทำคลิปมานะครับโดยที่ไม่มีผู้ติดตามเลยตั้งแต่เริ่มจากศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เป็นการบันทึกการเดินทางของการสร้างรายได้ของช่องของ Rigel Mobile Channel จริงๆแล้วก็อยากจะให้เป็นประสบการณ์ให้กับท่านผู้ชมที่อยากจะสร้างรายได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆว่าในครั้งล่าสุดนะครับผมจะคลิกให้ท่านผู้ชมดูก็แล้วกันมีขึ้นมีลงครับในการสร้างรายได้กับ YouTube นั้นนะครับผู้รีวิวเองนั้นเคยเข้าไปสูงสุดในการที่สร้างรายได้กับ YouTube นะครับมีเอาง่ายว่า5หลักนะครับแล้วก็หล่นลงมาเกือบจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับผมมาดูคลิปที่เกือบจะไม่ได้สร้างรายได้นะครับก็คือวันที่30เดือน5ระยะเวลา28วันล่าสุดนะครับเห็นไหมมีผู้ติดตามถึง 4,934 ท่านนะครับตรงนี้อันนี้คือคลิปที่สร้างแล้วนะครับต้องขออภัยครับนะครับขออนุญาตกลับมานิดหนึ่งนะครับรักช่องนี้น้อยๆแต่ขอให้นานๆก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมผมขออนุญาตกลับมานิดหนึ่งนะครับเห็นไหมผมจะเข้ามาตรงจุดของช่วงที่ในช่องของ Rigel Mobile Channel นั้นได้ตกลงมาใครที่เคยสร้างรายได้ได้เกิน100เหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่าเมื่อตกลงมาต่ำกว่าหรือว่าเกือบจะตกลงมานะครับก็คือคลิปนี้นะครับอัปเดตวันที่9เดือน4นะครับอ
ก็ขออนุญาตนิดนึงที่ต้องเข้ามาดูคลิปเก่าๆนะครับเพื่อที่ได้มองเห็นจุดบกพร่องของตัวเองนะครับและก็จะได้ปรับปรุงในส่วนของก็ทำให้ยอดรายได้นั้นลดลงนะครับซึ่งตามที่ได้แจ้งในส่วนของหน้าปกคลิปนะครับบอกว่าการสร้างรายได้ของ YouTube นั้นไม่แน่ไม่นอนนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะในการที่เรารีวิวสร้างรายได้ในส่วนของการให้ความรู้นะครับอันนี้ในหน้าช่องนะครับซึ่งไม่ได้ผมขอรีวิวไปอีกนิดนึงนะครับให้มองเห็นภาพที่เกือบจะไม่ได้รายได้เลยในแต่ละเดือนไม่สามารถสร้างรายได้ได้เห็นไหมฮะทั้งที่ท้วงติงไปเสร็จนะครับก็ขออนุญาตเลื่อนอีกนิดหนึ่งนะครับ25เหรียญแล้วก็ขึ้นมา40แล้วก็ลงมาที่เดิมอีก20กลายเป็น20เหรียญเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าการสร้างรายได้กับ YouTube นั้นค่อนข้างยากเหลือเกินนะครับหรือว่าขึ้นยากมากนะครับตรงนี้ก็เราอาจจะต้องไปดูในส่วนของการค้นพบหรือว่าปรับปรุงในส่วนต่างๆของเรานะครับเพราะฉะนั้นบางส่วนที่ AMC หรือเรือนแก้วโมบายชาแนลช่องนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยแต่ว่าก็ยังมีส่วนต่างๆที่ยังคงไว้ซึ่งความรู้นะครับและก็สิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเพราะว่าผมต้องให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นจุดที่ผมได้เลทจนต่ำสุดก็คือวันที่9เดือน4นะครับที่มีการรีวิวให้กับท่านผู้ชมไว้นะครับแล้วก็จะอัปเดตขึ้นมาถึงในช่วงวันที่30เดือน5เริ่มขึ้นมานะครับก็คือให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นว่าจากวันที่9เดือน4นั้นนะครับมาจนถึงวันที่30เดือน5นะครับก็มีการที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับระยะเวลา28วันล่าสุดนะครับมีผู้ติดตามถึง 4,934 ท่านนะครับตรงนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับถือว่ารักช่องนี้น้อยๆแต่ขอให้นานๆก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเราคลิกเข้ามาตรงรายได้นะครับเราก็จะมองเห็นว่าตรงส่วนนี้เป็นสีเขียวก็ขึ้นมานะครับการค้นพบนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอต่างๆนะครับเราก็จะต้องทำให้มีคนมองเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะแนะนำนะครับในส่วนของผมก็คงจะให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นนะครับในส่วนความแตกต่างนะครับว่าในคลิปต่างๆนั้นนะครับที่ผมทำการอัปเดตขึ้นมานั้นนะครับมีความเคลื่อนไหวอย่างไรตลอดเวลาตั้งแต่ทำการสร้างรายได้กับ YouTube นะครับถือว่าเราเล่าประสบการณ์นะครับที่ได้พบมานะครับไม่ว่าจะเป็นถึงจุดขั้นสูงสุดแล้วก็ดับวูบลงมาเกือบจะไม่ได้นะครับแต่ว่าผมจะมาอัปเดตการรีวิวให้กับท่านผู้ชมนะครับในวันที่11มิถุนายน2562นะครับผมจะคลิกเข้าไปที่ไลฟ์ YouTube นะครับให้มองเห็นว่าในการอัปเดตนะครับในการอัปเดตที่รีวิวครั้งนี้นะครับมาถึงตรงไหนบ้างนะครับสำหรับการให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนร่วมทางผู้ที่ได้สร้างรายได้กับ YouTube นะครับตอนนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับไม่ว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไว้ใจในช่องของเรียนแก้วโมบายชาแนลนะครับที่นำเสนอข่าวสารข้อมูลตรงไปตรงมานะครับสิ่งไหนที่จะทำให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะครับได้รับสิทธิ์อย่างเต็มที่และทั่วถึงกันนะครับก็จะสะท้อนปัญหาสังคมให้กับรัฐบาลหรือว่าผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบนะครับก็มีผู้ติดตามในช่วง
1เดือนที่ผ่านมานะครับ 6,000 กว่าท่านนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้เห็นไหมก็รอรับในส่วนของจะครบ 100,000 ซับสไครบ์เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับที่ช่องของ Regal Mobile Channel ก็คงจะไม่ลืมพระคุณที่จะต้องนำเสนอข่าวสารข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับมือถือและข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปนะครับออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับไม่ลืมที่จะคลิกเข้าไปที่ YouTube Studio นะครับเพื่อบันทึกข้อมูลในวันที่11มิถุนายน2562นะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่การอัปเดตนะครับหน้าแคสบอร์ดนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับรายได้ตรงนี้นะครับก็อยู่ที่427เหรียญสหรัฐนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีข้อมูลรีเลย์หรืออาจจะบวกลบนะครับซึ่งไม่แน่นอนก็อยู่ที่ทางทีมงานของ YouTube จะได้พิจารณาเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงผู้ติดตามนั้นอยู่ที่ 6,573 จำนวนการดูนะครับแล้วก็การชมต่อนาทีนะครับเห็นไหมฮะผมจะคลิกเข้าไปที่3ขีดด้านบนนะครับซึ่งในช่องของ Regal Mobile Channel นั้นต้องบอกว่าเป็นช่องที่ตรงไปตรงมานะครับตรงไหนได้ไม่ได้ก็ต้องบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวที่นำเสนอในส่วนของข้อมูลข่าวสารต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีเขาเรียกว่าข้อมูลอ้างอิงอยู่เสมอนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้อาจจะเล็กน้อยนะครับระดับสูงสุดที่ในช่องของ Regal Mobile Channel มีผู้ติดตามนั้น 130,000 ท่านนะครับภายใน48ชั่วโมงแต่ตอนนี้ครับก็เหลืออยู่ 25,100 ขอโทษนะครับ 25,000 นะครับซึ่งนะครับก็ถือว่าปานกลางนะครับปานกลางเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ต้องอยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นนะครับเข้ามาติดตามเหมือนเดิมนะครับแต่ก็มีช่วงข่าวสารข้อมูลที่อาจจะต้องรอผู้ติดตามนะครับสำหรับเราจะคลิกเข้าไปในรายได้นะครับก็เห็นไหมฮะก็อยู่ 427.90 US นะครับแต่ว่าอาจจะมีการรีเลย์หรืออย่างไรนะครับก็ต้องกราบขอบคุณสำหรับผู้ติดตามและผู้ที่เข้าชมในช่องของเรื่องแก้วมือบ่ายชาแนลด้วยนะครับก็คงจะเป็นการอัปเดตนะครับมาดูการค้นพบนิดนึงนะครับว่าในวันที่11มิถุนายน2562นั้นนะครับผู้รีวิวเองนั้นนะครับก็มีการอัปเดตนะครับไม่ว่าการค้นพบนั้นจะเซิร์ชหาจาก Google Facebook หรือว่าที่ต่างๆนะครับก็มีผู้ที่ได้ค้นหาเนื้อหาสาระนะครับเป็นชาย 54% หญิง 45% โดยประมาณนะครับเห็นไหมหลากหลายอายุนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็คงจะไม่มีอะไรที่เหนือคำบรรยายนอกจากว่าคำว่าขอบพระคุณนะครับสำหรับทุกท่านและเป็นการบันทึกนะครับบันทึกสดในการรีวิวก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับเสียงอื้ออึงนะครับในบางครั้งนะครับผู้รีวิวเองนั้นนะครับเป็นการบันทึกสดและก็ถ้าหากว่ามีในส่วนของเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยกับท่านผู้ชมมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับวันนี้เรือนแก้วโมบาย Channel ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะให้การติดตามช่องเรือนแก้วโมบาย Channel ตลอดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ